ภาษาอังกฤษไว้ใช้คุยกับลูกค้าสำหรับคนทำงานร้านกาแฟด้วยนี่ก่อนอื่นทักทายเขาก่อนเลย Hiya, how are you doing? สวัสดีจ้าสบายดีหรือเปล่านะหรือ Good morning, how are you today? สวัสดีตอนเช้าจ้าสบายดีหรือเปล่าคะเขาตอบมา Oh, good, thanks. สบายดีจ้าขอบคุณนะเราก็เริ่มถามเขาเลยเด้รับอะไรดีคะ What can I get for you today? What would you like? ความหมายเดียวกันว่ารับอะไรดีคะสมมุติลูกค้าต้องการอเมริกาโน่แก้วหนึ่งจ้า I'll have an Americano please เราก็ต้องถามเด้รับไซส์ไหนดีคะขนาดของแก้วกาแฟเด้อย่ามาคิดทะลึ่งเด้นี่ What size would you like? มันก็จะมี small ขนาดเล็ก medium ขนาดกลางlarge ขนาดใหญ่ a small please ขอขนาดเล็กเนาะคือแบบชอบเล็กๆอ่ะมันน่าจะพอแล้ววะเนาะกินนี่หรือรับกลับอ่ะกินนี่นี่ for here ส่วนรับกลับบ้านนี่ to go is that for here or to go กินนี่หรือว่ารับกลับดีคะ to go pleaseกลับจ้ะเราอยากขายพวกเค้กหรือขนมอย่างอื่นที่มีอยู่ในร้านนี้เราสามารถถามได้เลย Would you like anything to eat? กินอะไรดีมั้ยคะหรือรับอย่างอื่นอีกมั้ยคะ Anything else for you today? Anything นี่ออกเสียงยากมันบ่แม่น anything บ่ได้จังซี่ดิ anything anything else for you today? No that's itไม่เอาค่ะแค่นั้นแล้วนะจ๊ะทั้งหมดมันก็£4.50เนาะ That's for £50 please ลูกค้าจะบอกอ่ะนี่ไงเอาไปเลย Here you go อย่าลืมขอบคุณเขานำแล้วก็อวยพรให้เขามีวันที่ดี Thank you Have a nice day ขอบคุณนะคะขอให้เป็นวันที่ดีนะจ๊ะดูแลบริการเขาดีๆพูดเพราะๆกับเขาเข้าใจเขาติ๊บมีไลน์เลยหนูเคยเฮ็ดได้อยู่อังกฤษนะมีประโยชน์บ่แบบนี้